สวัสดีจ้ามื้อนี้ลูกอีสานบ้านนาสิพามาเฮ็ดเมนูลาบอีปูเด้อพี่น้องไปขุดอีปูมาเดี๋ยวสิพากันลาบอีปูก่อนอื่นเฮาต้องแกะกาบอีปูเกาะก่อนได้ล่ะแม่สิแกะใส่แสใส่ครบเลยเนาะยายเนาะแกะอีปูก่อนพี่น้องเอ้ยแกะอีปูก่อนอีปูอากาศมาเตรียมพร้อมเรียบร้อยได้ล่ะซ่อนแกะมันก่อนแกะเอาจังสีเลยจ้ะอันนี้แกะออกเลยจ้ะอ่านทางไลน์น้ำอ่านตลอดแกะเอาจังสีเลยจ้ะอันนี้เอาทิ้งดองมันนะเอาใส่หนูเลยสวยเลยมันครับตำใส่กันบ่ทีนี่เดี๋ยวโอ้ยมันก็ต้องตำนี่ก็ได้แกเอามันเสร็จแล้วอันนี้มันเอาไปเอาแต่มันก็เลี้ยงเหลืองบ้างแล้วกันไอ้ปูมันดีวะนะชอบกินไม่รู้เลยนะรู้จักเหรอว่าดูด้วยกันป้าสิลาบไอ้ปูลูกเอไปยังไงล่ะลูกเอกำลังอยู่ข้างนอกโอ้เล่าไปเขาจุดปลาอ้อยแล้วจะไปหาเลาะห้อยเห็นฮะน้ำมาใส่ดินแจกฮะล้างล่างหล่อนอยู่ดิล่างมาหล่อนพี่น้องตัวหน่อยกับมันหลายนี่พี่น้องแกะเป็นอีปูเป็นโตมาเพิ่งกับมันแกะเอาสิแกะเอากันนี่มันออกกระเชิญวะมันอย่ามันหนีบหนีบเดี๋ยวสองเคลียร์ถือบาดเขาอยากเลยแกะออกสิเชิญวะแกะออกนี่แกะออกให้มันเดียวแต่เนื้ออีปูก็มีมันแล้วก็เอาใส่ครกอันนี้ใส่ครกตังอันนี้สิแกเอามันๆนี่มันอยู่ในกระดองมันติดตะนีมาบ่เป็นหยังใช่มั้ยนี่เอาตูมันไปแต่ตําเอาน้ํามันเอากับเคลียร์มันเคลียร์มันติดกับมันเต็มกระดองเลยพี่น้องนี่เต็มมะหยะเลยบาดเก่าที่ตีลายไงจู๋จ๋าน้ำยุกกระน่องไงลูกขวดไหนก็ได้นี่เดี๋ยวสิมาเบิ่งตอนแกะแล้วตอนตำเด้อพี่น้องงานแกะแล้วมาตำพี่น้องตำเอามา
ขามาตำเห็นมันแหลกกระสันได้ปะต้องเอ้ยตำเขาตำแหลกๆแล้วเขาถึงมากองกับน้ำมันพี่น้องเดี๋ยวนี้เขาถึงมาเบิ่งตอนกองกับน้ำขอเวลาขอตัวไปล้างหม้อแป๊บนึงนี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วมันเดี๋ยวเอาใส่ที่หลังจ้ะใส่กันน้ำก็ใส่กันเออใส่เข้าไปทั้งสี่ค่ะเสียงปั่นปึ๊ดถามให้ชินมือให้กันตำแดกแล้วก็เอาน้ำใส่ไปนะน้ำใส่กองแข็งตั้งเอาน้ำมันน่ะสิเอาไปใส่ไฟพี่น้องใส่ไฟเฮ็ดหยังเนาะใส่ไฟขอจิ๋มเพิ่นว่าใหญ่ล่ะไปออน้ำตำอีกบ่นะโอ้ต้องตำเอาแต่น้ำมันมาเถาะน้ำไปตวงสิอ้อมก็สิแซ่บนะน้ำได้แล้วน้ำและน้ำหนึ่งแล้วพี่น้องแล้วก็ตำสองน้ำมาสันว่าตำเอาน้ำมันสองน้ำตำดีจ้ะเดี๋ยวมาเบิ่งอีกที่ตอนย้ายตำเสร็จแล้วจ้ะนี่น้ำสองแล้วจ้ะตำน้ำสองแล้วย้ายสิกองเอาน้ำมันมาสินะยุงกัดตบอ
อนสิบันเอานี่ไปข้างไปใส่ตัวแกะที่ใส่นี่เนี่ยพี่ดอกเขาได้น้ำมันแหละเดี๋ยวเขาจะเอาไปข่างไฟน้ำมันเขาได้น้ำแล้วเขาจะเอาไปข่างไฟเลยค่ะเตรียมตัวเอาไปข่างไฟได้นี่เขามาข่างไฟแล้วก็รอให้มันเดือดโดยสัญญาว่ารอให้มันเดือดจนว่าน้ำมันบกจนมันแข็งแล้วเขาจิตทำการเป็นลาบมันนี่กำลังหมอกำลังฝดปับปับกำลังเดือดอยู่เดี๋ยวเขาสิมาเบิ่งอีกทีตอนน้ำมันโบกแล้วเนื้ออีปูมันแข็งเด้อค่ะเดี๋ยวสิมาเบิ่งอีกทีตอนนั้นนี่พี่น้องหมอฝดบ่หมามันท่านได้แห้งอยู่จักหน่อยมันก็สิแห้งฝดตับปับเหลียงอุ้ยเป็นแต่แซ่บใช่ปะปูมันเนาะมันได้เหลียงเนาะปูมันไม่ได้เหลียงเดี๋ยวรออีกแป๊บหนึ่งน้ำกระบกแล้วพี่น้องเดี๋ยวน้ำบกแล้วเขาสิมาทายให้เบิ่งอีกรอบหนึ่งนี่พี่น้องน้ำไก่บกแล้วน้ำไก่บกแล้วเริ่มสิแห้งแล้วเบาไฟก่อนก่อนสิไหมบองงั้นบกเจ้าไก่สิแห้งแล้วไก่สิแห้งแล้วเพราะมันแห้งแล้วเขาจะจิตทำการหลับนี่เริ่มแห้งแล้วไก่สิได้กินแล้วใส่นี่พี่น้องกินกับไก่นี่ก่อนเลยอิบเหนื่อยปูแข็งแล้วออกมาหน้าตาเป็นสิค่ะแข็งแล้วเรียบร้อยแข็งแล้วเอาสิมาเบิ่งเคียงปรุงมันอันนี้อีหยังนี่โอ้เป็นเห็ดอันน้ำพริกหวานไว้น้ำพริกหมูกินกับสะเดาซั่นว่ะเอาออกก่อนสิมาเบิ่งเคียงปรุงลาบอีปูมีหอมผักชีที่หั่นไว้แล้วแล้วก็บักนาวแล้วก็ใยชูน้ำปลาแล้วก็พริกผงจ้ะพริกผงแล้วก็ขาดบ่ได้คือน้ำปลาแดกนิดหน่อยว่าสัญญาว่าอย่าให้เตรียมไว้แล้วก็อันนี้ยังบ่ทันได้เย็นเลยข้าวคั่วพี่น้องใช่รอให้อีปูเนี่ยรอให้เนื้ออีปูมันเย็นก่อนเราจึงสิลาบจ้ะถ้ามันห่อนเฮาข้าวคั่วใส่มันสินั่นฮะใส่มันก็ใส่แล้วถ้ามันเซาถ้ามันบ่เย็นเฮาใส่ข้าวคั่วลงไปแล้วว่ะข้าวคั่วมันสิเละมันสิบ่แซ่บว่าซั่นน่ะนี่เครื่องปรุงมันก็มีซํานี่ยายกว่าให้ลูกอีสานบ้านนาหลับเลยว่าซั่นยายอาบน้ําให้หลานอยู่เดี๋ยวลูกอีสานบ้านนาจัดการหลับก่อนยายสิมาหลับเด้อจ้ะเปิดไฟแฮงไหนหมอเก็บใหม่นี่แล้วสิมันหลับปูมันเย็นแล้วนี่ปูเย็นแล้วเย็นแล้วก่อนอื่นเขาใส่ผิดผมก่อนผิดผมใส่ลงไปจ้ะผิดผมใส่หลายๆย้ายจิ้มมาได้ย้ายจิ้มเสร็จไปแหละใส่ชูน้ำปลาจามแล้วบันมันประแดดนิดหน่อยมะนาวป๊าบนึงก่อนมา
นเพราะมันขาดนะแซ่บดีจังออกไปก่อนให้น้ำปลาพี่น้องน้ำปลาน้ำปลาเนี่ยไอ้ปูนมันหวานมันเลยออกเป็นน้ำหวานแซ่บอีกกันสักหน่อยส้มลาปลาดุกอ่ะจับเดี๋ยวจับจับจับตอนที่ใส่หอมผักชีเสร็จแล้วพี่น้องมันป่วยมันเอาจานมาใส่กันนี่หน้าตาลาบอีปูสุดทีมงานลุยอีสานบ้านนาหน้าตามาเป็นยังสี่จ้าอย่าลืมกดติดตามลุยอีสานบ้านนาเด้อค่ะขอบคุณค่ะที่ชมคลิปบัดดีจ้า